นอกจากจะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจแล้วยังส่งเสริมสถานะของไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญในอาเซียนด้วยนะครับความตกลงนี้ได้ระบุชัดเจนถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยให้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในกรอบ PCA ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการต่อรองการอภิปรายการหารือการเจรจาของไทยในเวทีระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาต่างสถาวรวิกฤตครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปหรือ PCA ท่านประธานครับกรอบความตกลง PCA นี้มีที่มาอันยาวนานกว่า20ปีแล้วครับและเป็นความร่วมมือที่รอบด้านจริงๆครับคือมีทุกด้านแต่ผมจะขอโฟกัสไปที่ด้านพื้นฐานที่สุดครับก็คือด้านการเสริมและการสร้างความเจริญทางด้านประชาธิปไตยและด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยมีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน PCA นี้4ข้อครับเหตุผลที่1เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยของไทยให้ก้าวหน้าท่านประธานครับประเทศไทยได้เริ่มเดินทางนะครับบนถนนแห่งประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2475ปัจจุบันผ่านมา92ปีแล้วครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานเกือบจะถึง1ศตวรรษแล้วมีการก่อรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญไปถึง13ครั้งแม้จะเดินทางมาไกลนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยของไทยก็ยังไม่ถึงจุดที่จะบอกกับชาวโลกได้ว่าเรามีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งประชาชนคนไทยได้เรียกร้องต่อผู้มีอำนาจมาโดยตลอดครับให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเสาหลักทั้ง3ด้านทั้งด้านนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงซึ่งกรอบความร่วมมือ PCA นี้นะครับก็ได้ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญอย่างมากกับหลักการของประชาธิปไตยความตกลงนี้นะครับยืนยันความมุ่งมั่นของไทยต่อหลักการของประชาธิปไตยครับมีการระบุในข้อแรกของหัวข้อแรกว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งยวดนะครับของความตกลงนี้ระบุถึงหลักการที่ทั้งไทยและ EU ครับให้ความเคารพในหลักการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งการเคารพในหลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานการดำเนินนโยบายทุกประการระหว่างไทยและยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือระหว่างประเทศความตกลง PCA นี้ส่งเสริมและเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการปกครองให้มีธรรมาภิบาลที่ดีหรือว่า good governance practice นะครับเช่นระบบบริหารจัดการการเลือกตั้งกระบวนการตรากฎหมายนิติบัญญัติการปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐผู้กำหนดนโยบายต่างๆนักวิชาการรวมถึงสมาชิกรัฐสภาของไทยและ EU การสร้างความร่วมมือกับ EU ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐที่ยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตยครับย่อมช่วยพัฒนาขีดความสามารถของไทยในการพัฒนาสถาบันประชาธิปไตยให้เข้มแข็งแข็งแรงยั่งยืนและสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะครับให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนคนไทยครับเหตุผลความจำเป็นที่2นะครับเพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรมหรือว่า Rule of Law คือการปกครองรัฐโดยใช้กฎหมายอย่างมีคุณธรรมมีความเป็นธรรมและยุติธรรมต่อผู้ถูกปกครองท่านประธานครับการเน้นย้ำหลักนิติธรรมใน PCA นั้นเป็นการช่วยส่งเสริมโดยตรงในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครับ PCA จะช่วยวางกรอบความร่วมมือระหว่างฝ่ายตุลาการของไทยและ EU นะครับทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะช่วยให้ไทยพัฒนาประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ดียิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความตกลงนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยและประชาชนคนไทยทวินหาเป็นอย่างยิ่งผ่านความร่วมมือทางด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและจะทำให้มีแผนดำเนินการความร่วมมือต่อไปร่วมกันนะครับอย่างจริงจังการยกระดับด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยแล้วนะครับยังเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนระดับสถาบันกองทุนต่างๆให้ความสำคัญในความแข็งแรงเชิงโครงสร้างอันนี้มากถ้าหากประเทศไทยมีหลักนิติธรรมนะครับมีการจัดการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันจะเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนให้กับประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลที่3ครับเพื่อเพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับความตกลงนี้ส่งเสริมความร่วมมือในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิตอลรวมทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงเปิดโอกาสให้คนไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสนับสนุนให้คนไทยบรรลุเป้าหมายที่ไทยจะก้าวเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2580นะครับ
ผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีดังนั้น PCA จึงเป็นการก้าวหน้าไปสู่การเจรจาทางการค้ามากขึ้นเสริมการอำนวยความสะดวกเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนกับ EU ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญระดับต้นๆของไทยครับเหตุผลที่4ยกระดับสถานะประเทศไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลกนะครับท่านประธานครับ PCA นอกจากจะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจแล้วยังส่งเสริมสถานะของไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญในอาเซียนด้วยนะครับความตกลงนี้ได้ระบุชัดเจนถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยให้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในกรอบ PCA ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการต่อรองการอภิปรายการหารือการเจรจาของไทยในเวทีระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆรวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Action นะครับและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำลังเป็นหัวข้อที่ทั้งโลกให้ความสนใจในปัจจุบันนี้ก็จะทำให้ไทยมีตัวตนมากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับความตกลงระหว่าง EU กับไทยฉบับนี้ไม่ใช่แค่เอกสารทางการทูตแต่เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์สำหรับประเทศไทยครับความตกลงนี้ก็ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดังนั้นการเห็นชอบกับข้อตกลงนี้ของรัฐสภาไม่เพียงจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ EU แต่กำลังลงทุนในอนาคตของประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นต่อเส้นทางที่เสริมสร้างประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หลักนิติธรรมของสังคมไทยด้วยเหตุผลที่กล่าวมาผมจึงขอสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภานะครับสนับสนุนความตกลง PCA นี้และที่สำคัญครับท่านประธานในช่วงที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้งปี66นะครับมีเหตุการณ์ประชาสัมพันธ์มีเหตุการณ์ที่สมาชิกสหภาพยุโรปนะครับออกแถลงการความกังวลเกี่ยวกับประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมของประเทศไทยออกมาเป็นระยะนะครับล่าสุดก็ได้แก่กรณีการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็การถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตามความตกลงนี้ให้ได้ผมจึงจะเป็นที่จะต้องตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลครับถึงการเตรียมตัวของรัฐบาลว่ามีแอคชั่นแพลนหรือแผนการปฏิบัติการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ไทยเป็นที่ยอมรับต่ออารยประเทศนะครับในการปฏิบัติตามหลักการความตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะหลักพื้นฐานสุดๆเนี่ยก็คือเรื่องของการยึดมั่นในประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมตามปฏิญญาสากลนะครับถ้าไทยลงนามไปแล้วว่าจะเป็นหุ้นส่วนกับ EU ไทยก็ต้องทำให้ได้ครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการตบัดสัตว์ผิดสัญญาประเทศไทยจะเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ